นี้นะคะเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ได้2แบบนะคะเราจะใส่แขนเข้าไปเพื่อปิดแขนเราก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมันจะมีที่ยัดแขนด้วยนะคะ2ข้างนะคะเห็นไหมคะมันจะมีที่ใส่แขนของเราด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เราก็ทํายางยืดใส่ไปแล้วนะคะเราทำยางยืดใส่ไปแล้วเป็นยางยืดแบบใช้เชือกนะคะสีดำนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะแก้ออกแก้เข้าได้ว่าเราจะเอาให้ใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะมัดแค่ไหนนะคะถ้าพอเรามัดเรียบร้อยเราก็ยัดลงไปเก็บไปที่เดิมนะคะนี่มันก็เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้แบบว่าจะใส่แบบเป็นเกาะอกนะคะหรือว่าจะใส่แบบมีแขนก็ได้นะคะเป็นแบบแขนแบบเท่ๆนะคะก็อันนี้เราไม่เย็บติดทั้งหมดนะคะแล้วให้มีย้อยๆด้วยนะคะมันเป็นสไตล์ใหม่นะคะเพราะเราทำเองนะคะอยู่ที่เราจะทำนะคะตรงนี้ก็ด้านล่างก็เป็นพริ้วๆนะคะตรงนี้ตรงอกนี่ก็ไม่โป๊นะคะเพราะว่ามันมีระบายลงมานะคะแล้วก็ใส่เสื้อในแบบสปอร์ตนะคะสปอร์ตแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วไม่ร้อนด้วยนะคะสำหรับคนที่ขี้ร้อนนะคะก็จะไม่ร้อนด้วยใส่สบายๆนะคะดูด้านหลังนะคะก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเห็นไหมเรียบร้อยด้านหลังเราเย็บติดหมดนะคะด้านหลังเราเย็บติดหมดเลยแล้วก็มีการจับจีบบ้างนะคะเห็นไหมคะมันก็แล้วก็มีระบายพริ้วๆสำหรับเกาะอกนะคะด้านละตรงนี้ก็จะเป็นภาพพริ้วๆไปนะคะคนอ้วนก็ใส่ได้คนผอมก็ใส่ได้นะคะไม่ต้องกลัวจะอ้วนหรือจะผอมนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ด้านหน้าด้านหลังแล้วแต่เลือกเลยนะคะว่าเราจะใส่ด้านไหนนะคะสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านนะคะหรือว่าถ้าอยากใส่เป็นกระโปรงก็ได้อีกด้วยนะคะสามารถใส่ทั้งกระโปรงหรือจะใส่เป็นเสื้อก็ได้แล้วแต่เรานะคะสมัยนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าให้สามารถใส่ได้ทั้งแบบกระโปรงแบบเสื้ออยากจะใส่แบบไหนก็ใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่คนที่แต่งตัวเป็นนะคะใครแต่งตัวไม่เป็นก็ใส่ได้แบบเดียวแล้วแต่หัวเรานะคะว่าเราจะคิดว่าเราจะใส่แบบไหนนะคะโอเคเรียบร้อย1ตัวนั่งทำตั้งแต่บ่าย2เสร็จ5โมงเย็นค่ะโอเคบ๊ายบายติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะนำเสนอเสื้อสไตล์ใหม่เสื้อสวยสไตล์ใหม่แบบไหนนะคะที่ช่องป๊อปกลิ่นนะคะ